ี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะต้องบอกว่าท่านนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยมีการมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ค่ะจัดทำข้อสรุปเพื่อนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีกรณีการประกาศท่าทีของไทยในการเข้าร่วม TPP พร้อมทั้งสั่งให้กำหนดกรอบการทำงานในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนด้วยค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังติดตามงานที่กระทรวงพาณิชย์โดยบอกว่าได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการพิจารณาเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า TPP ของไทยซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ชี้แจงว่าขณะนี้เนี่ยผลการศึกษาของสถาบันปัญญาภิวัตรระบุว่าไทยน่าจะเข้าร่วมเพราะว่าเป็นประโยชน์มากกว่าจึงขอให้จัดทำข้อสรุปเพื่อที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือว่ากนศที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อที่จะพิจารณาในวันที่29เมษายนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านกันดูก็ตั้งหลักว่าเมื่อประมาณต้นปีหน้าเนี่ยก็คงจะมีการเริ่มกระบวนการการเจรจาเชื่อว่าสถานการณ์ในต่างประเทศเนี่ยคงจะเอื้ออำนวยให้ทางพาณิชย์เนี่ยสามารถเข้าไปเริ่มพูดคุยได้แล้วขณะนี้มันก็มีการพูดคุยในระดับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับฉะนั้นแผนการทำงานอย่างชัดเจนว่าในแต่ละช่วงเวลาคุณจะทำอะไรบ้างยังไงเนี่ยก็ขอให้เตรียมเอาไว้เป็นทางเฟรมเพื่อเสนอเข้าไปในกนศให้ท่านนายกรับทราบว่าไปถึงไหนยังไงเพื่อให้ชัดเจนว่าเมืองไทยจะเอายังไงเรื่องนี้นะครับและในการประชุมวันที่รู้สึกจะเป็นวันที่28หรือ29นะครับ29ครับแล้วก็เรื่องซึ่งมีความสำคัญนะครับว่าต่างประเทศนี้เขารอฟังเราอยู่นายสมคิดยังมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปปรับแผนพัฒนาผู้ประกอบการใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการสร้างผู้ประกอบการแล้วก็ต้องดึงสถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้การขับเคลื่อนทำได้เร็วทั้งอย่างเร่งรัดให้กระทรวงพาณิชย์นำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซมาช่วยพัฒนาการค้าขายของไทยด้วยค่ะทั้งการค้าขายภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ